น้องน้องตัวเล็กน้องสาวเขาเข้าเต้าได้เมื่อไหร่คะคุณหมอน้องเนี่ยถ้าจะเข้าเต้าเนี่ยต้องใช้แค่ยืนที่เนี่ยค่ะที่ฟาร์มเมื่อเช้าเรามาเจอนะคะค่ะยังไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วเข้าเต้าครั้งหนึ่งนี่นานประมาณสักกี่นาทีคะไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาทีนะคะแล้วเขาดูดได้แบบคิดว่าน่าจะโอเคไหมคะเขาดูดได้ดูดได้ดีแต่น้ำนมเนี่ยค่ะช่วงนี้อาจจะเริ่มน้อยไม่เพราะว่าไม่พอกับ2ตัวเราควรจะช่วยคุณแม่ยังไงคะมีนมเสริม2คนนะคะก็คือเตรียมพร้อมไว้ที่จะเสริมให้เขาแล้วก็ระหว่างนี้หมอเองก็ช่วยรีดนะคะรีดให้น้องเนี่ยครั้งละประมาณ200ถึง600ซีซีโอ้ได้เยอะนะคะว่าได้มากน้อยแค่ไหนแต่เขากินเนี่ยครั้งเดียวจริงๆก็หมดแล้วเฉพาะน้องตัวน้องตัวเมียใช่ไหมคะตัวผู้ตัวพี่เราไม่ได้ช่วยเสริมอะไรเพราะว่าพยายามให้เขาดูดเองกินเองโอ้นี่ค่ะกำลังกินค่ะคุณเลยค่ะท่านผู้ชมขอบพระคุณคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอคะคุณหมอจะต้องให้น้องตอนนี้กำลังปูพรมให้น้องนะครับจากดื่มนมแล้วก็กำลังงีบหลับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับอีกหนึ่งแม่นะที่ลูกกำลังโตนะอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้กำลังทำบันไดครับด้านนี้ปูพรมบันไดให้พื้นมันนุ่มขึ้นเพื่อน้องจะเดินขึ้นเดินลงง่ายๆนะครับตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้วผู้คนก็ทยอยนะเดินทางมาเยี่ยมชมนะครับมาดูนะมันเป็นหน้าที่ช้างป่าแห่งอยุธยาครับอีกหนึ่งวันวันนี้นะครับมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกัน
ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องมานาสตอรี่นะเพจ Facebook นะครับ TikTok เนาะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมน้อยผมก็จะมีหญ้าเทียมนะครับอีกชั้นหนึ่งกลางคืนนี่ก็เห็นก็พาน้องเขามาดื่มนมอยู่ทั้งตลอดคืนใช่ไหมครับเป็นทุกช่วงแบ่งกันมายืนหลับThank you.